ชีวิตคนมันต้องมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงแต่พอลงแล้วเราสามารถกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าหลายๆคนที่ต้องเจอเรื่องร้ายๆราวกับมรสุมของชีวิตอาจจะถอดใจจนไม่สามารถปีนกลับขึ้นมาได้บางคนที่ประสบความสำเร็จมีทรัพย์สินกว่าหมื่นล้านบาทจนหลายๆคนมองว่าชีวิตนี้คงไม่ต้องทำอะไรเขาก็อยู่ไปได้แบบหลายชั่วชีวิตหากวันหนึ่งที่คนคนนั้นจะต้องผิดหวังกับอาชีพและเรื่องร้ายๆที่ผ่านเข้ามาก็คงใช้ชีวิตแบบเงียบๆไม่กลับเข้าไปในวงการนั้นอีกแต่ชายคนนี้มีไฟในตัวเองที่ร้อนแรงยิ่งกว่าแดดในกรุงเทพเพราะไม่ว่าชีวิตเขาจะตกต่ำแค่ไหนชื่อเสียงจะถูกทลายสาหัสมากขนาดไหนเขาจะมีบทพิสูจน์ที่จะทำให้ทั้งโลกกลับมายอมรับอีกครั้งและวันนี้เขาก็สามารถทำได้สำเร็จไม่ว่าจะวงการธุรกิจหรือกีฬาเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆหรือเปล่าก็คือความล้มเหลวล้มแล้วคุณจะสามารถลุกขึ้นมาได้อีกไหมและในการลุกขึ้นครั้งนั้นคุณกลับมายืนในตำแหน่งอะไรในวงการกีฬาคงไม่มีใครจะมีชีวิตที่ผาดโผนขึ้นลงได้เท่ากับไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟวัย43ชาวอเมริกัน20ปีที่แล้วไทเกอร์เป็นคนจุดประกายให้ทั้งโลกเปลี่ยนมุมมองของกีฬากอล์ฟจากกีฬาที่น่าเบื่อกลายมาเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นเร้าใจและภายในปีเดียวที่เขาได้เข้ามาในวงการกอล์ฟเขาสามารถขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลก10กว่าปีต่อมาเขาคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆไปถึง13รายการคว้าสถิติโลกมากมายเงินไหลมาอย่างกับน้ำตกจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่แล้วชีวิตก็พลิกผันทั้งปัญหาส่วนตัวส่งผลให้รายได้หายไปเกือบ 1,000 ล้านบาทถูกสังคมต่อว่าแต่นอกสนามก็เป็นแค่เรื่องส่วนตัวเพราะในสนามแม้เขาจะอันดับตกไปที่อันดับ58แต่เขาก็สามารถกลับมาครองเบอร์หนึ่งของโลกได้อีกครั้งแต่ชีวิตก็ยังโหดร้ายกับเขาต่อเพราะปัญหาร่างกายต่างๆที่ทำให้เขาต้องรับการผ่าตัดส่งผลให้ในช่วง 4-5 ปีเขาลงแข่งได้เพียง2รายการอันดับร่วงไปถึงหลักพันแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาพร้อมกับความกระหายอีกครั้งและล่าสุดเขากลับมาพังงาดอีกครั้งจากการคว้าแชมป์ในระดับเมเจอร์รายการ The Master ที่เป็นแชมป์เมเจอร์ที่15ในชีวิตและที่สำคัญเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์แรกในรอบ11ปีความสำเร็จนี้ทำให้เขาได้นึกย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่เขาได้ชนะรายการนี้ครั้งแรกพร้อมกับอ้อมกอดช็อตเด็ดระหว่างเขากับคุณพ่อและในวันนี้แม้พ่อของเขาจะไม่อยู่แต่เขาก็มีลูกชายพร้อมกับครอบครัวที่มาอยู่เคียงข้างเป็นภาพที่สะเทือนถึงชีวิตคนเราณวันนั้นที่เป็นลูกสู่วันนี้ในฐานะคุณพ่อและไฟของคุณพ่อคนนี้ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องเพราะเป้าหมายต่อไปคือการทำลายสถิติการคว้าแชมป์เมเจอร์ที่สูงที่สุดที่ตำนานนักกอล์ฟอย่างแจ็คนิคลอสได้สร้างไว้ที่18สมัยสำหรับใครที่อยากดูรายการสปอร์ตมาเฟียย้อนหลังหรือคลิปอื่นๆอีกมากมายสามารถติดตามชมได้ที่ทางช่องทาง YouTube ช่องแชมป์ Channel แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดมนุษย์กับใบไม้ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free